สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันพุทธที่8มีนาคมวันนี้ตลาดยังคงปรับลงแล้วก็ไซเยวนะฮะคงแก,งกว่งในกรอบแคบๆหลังจากที่เมื่อวานนี้แกว่งไซเยวครับแต่ว่าปิดไม่สวยฮะปิดลงมาลบไป3จุดนะครับจากการขายสุดที่ของนักทุนต่างประเทศครับต่างชาติขายสุดที่เจ็ดวันติดต่อกันนะฮะเมื่อวานนี้ขายอีก2,400ล้านแต่ว่าเมื่อวานนี้ มีการลองฟิวเจอร์1,400สัญญานะฮะก็เรียกว่าเขาก็มองน่าจะไซด์เบยถึงไซด์เบย์ดาวแต่ว่าดาวไซเริ่มจำกัดนะครับเมื่อวานนี้ตลาดเราปิดลงมาที่1,549.87นะครับก็บริเวณตรงนี้เป็นแนวรับทั้งหมดนะฮะแนวรับก็อยู่ประมาณตั้งแต่1,545ถึง1,550เมื่อวานนี้ปิด1,549นะครับปริมาณการซื้อขายเบาบางฮะ3 6 0 0 0ล้านบาท วันนี้ก็เลยมองแนวรับแถวนี้ละครับ1550-1545นะครับส่วนแนวต้านก็ไปไม่ไกลเหมือนกันแนวต้านก็1556กับ1560จําหนง่ายๆก็คือแนวรับ 1550- แนวต้าน1560นะฮะแล้วก็มีดาวไซด์ถึง15,45ไม่น่าจะหลุด1545ส่นะครับส่วนตลาดหุ้นทั่วโลกฮะุ้นทั่วโลกตอนนี้ก็ฟันธงไปเลยว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนวันพุธที่ 15นี้นะครับคือพุทธพุทธนานะครับแล้วก็ของอเมริกาเองเอ,อ,อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวขึ้นต่อเนื่องครับผลตอบแทนพันธบัตร10ปีตอนนี้ขึ้นมาที่2.52สองเมื่อวานนี้2.50นะครับแล้วก็30ปีขึ้นมา3.12เมื่อวานนี้ก็3.10นะฮะผลตอบแทน10ปี30ปีขึ้นมาเล็กน้อยก็เรียกว่ามีการขาย ขายขายพันธบัตรกันออกไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ยังขายไม่หนักถ้าขายหนักๆจะต้องขึ้นไปมากกว่านี้นะฮะส่วนตลาดทุนทั่วโลกก็ปรับตัวลดลงนะครับรอความชัดเจนต่างๆเหล่านี้นะครับเงิน US เอดอลลาร์ก็ยังคงมีทิศแข็งค่าขึ้นแต่แข็งไม่เยอะฮะบาทวันนี้อ่อนครับเมื่อวานนี้35.04วันนี้35.14บาทต่อ US เอดอลลาร์บาทอ่อนขึ้นมานะครับส่วนราคาทองคำเมื่อวานนี้ลงมา ลงมาแถวประมาณ1218นะครับในเช้าวันนี้นะฮะลงไป8เหรียญฮะ,ะจากเมื่อวานนี้นะครับก็มีแนวรับอยู่แถว1200ท้วนแนวต้านก็อยู่1230 <c oughs> คาดว่ายัางลงต่อนะฮะคาดว่าทงลงลงต่อมาตรวจสอบแนวรับที่1200ท้วนลงจากความกังวลเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับส่วนแนวต้านก็1230ทองคำไทย ทองคำไทยเช้านี้ก็ลงมาอีก100บาทนะครับทองคำไทยเช้านี้อยู่20งห0นกับ330นะฮะ20,330แนวรับก็อยู่20 0 0 0 2 0 0 0 0กับ100แนวต้านก็อยู่20ง0 0นกับ500นะครับก็คาดว่ายัางคงลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าพึ่งเข้าไปช้อนทองคำถ้าจะช้อนก็ผมคิดว่ารอวันที่ใกล้ๆบนที่15เลยบวกลบนะฮะรอรอสักประมาณกลาง กลางสัปดาห์หน้านะครับส่วนราคาน้ำมันก็ปรับตัวลดลงนะฮะน้ำมันเมื่อคืนนี้ลงไป80เซนแต่ยังอยู่ที่แนวรับนะครับน้ำมันเช้านี้ WTI อยู่ที่5 2 8, าแนวรับอยู่ 2. 5 2านะครับส่วนเบนซ์อยู่5 5าแนวรับของเบนซ์อยู่55ท้วนฮะเพราะนั้นถ้าเบนซ์หลุด55ใน WTI หลุด 5, 5ดา2าออันนี้ก็อาจจะลงต่ออีกประมาณเกือบ2เหรียญนะครับเพราะนั้นถ้าหลุด ก็ลงต่อถ้าลงต่อเซ็ตอาจจะอาจจะเป๋เหมือนกันนะครับเพราะว่าถาลุดปุ๊บกลุ่มกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะสพนี่น่าจะปรับตัวลดลงต่อนะครับตอนนี้ตัวหุ้นหุ้นรายวันนะครับออมองกลุ่มกลุ่มเดินเรือครับเดินเรือตอนนี้เดจนีบรูติกไวย I อินเด็กซ์ปรับตัวขึ้นอีกตั้ง5%เนตะครับตอนนี้อยู่1ัน3ขึ้นมาทำนิวไฮในรอบ ในรอบ3เดือนนะครับเพราะนั้นดู t t a กับ p i g e r Shipping ครับนะครับนอกนั้นก็จะมีหุ้นเด่นก็จะมี t i p โ c o มีเปิ้ลนะฮะมีไซแมสนะครับแล้วก็มี BM นะครับอันนี้เป็นหุ้นที่มีเทสเคอเด่นขึ้นมาส่วนใหญ่เป็นหุ้นตัวเล็กครับเพราะตัวใหญ่ๆเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่ก็โดนแรงขายปรับตัวลงมาตลอดนะฮะ ส่วนเซฟฟิปตี้ครับเซฟตี้เมื่อวานนี้ปิดลงไปลงไป2จุดนะครับสำหรับเซฟตี้เมื่อวานนี้โทษนี้ลงไป1จุดนะฮะอยู่ที่974นะครับเซฟตี้ยังคงอยู่ในสถานนะที่เรียกว่ายังเป็นแนวนอมไซเวนะฮะไซเวแล้วก็ถ้าลงมาใกล้แนวรับที่ถ้าประมาณ966-970กเ็ดศโอเปออ แนวรับประมาณ970บวกลบนะครับถ้าต่ากว่าเยอะๆไม่ดีนะฮะต่ำกว่า966ใครที่อุปลองไว้อาจจะต้องปิดสต็อปลอไปก่อนนะฮะแนวรับก็อยู่ถ้าประมาณ970แนวต้านก็อยู่ประมาณแถวประมาณ980นะครับก็ดูง่ายๆแบบนี้นะฮะช่วงนี้ยังคงผมคิดว่าเราเวทเงินซีไปก่อนนะฮะเล่นหุ้นไปก่อนส่วนเซฟฟเนี่ยถ้าจะอเพ่ลองจริงๆให้รอข่าวร้ายออกมาเลยนะฮะข่าวร้ายออกมาเลยก็คือรอจนกระทั่ง เฟดปรับขึ้นดอกเบีย้ยนะครับแล้วค่อยเข้าไปโอเปอรองซึ่งน่าจะประมาณกลางสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ